สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishforthai.com นะคะวันนี้แอมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเป็นการเรียนภาษาสวีเดนภาษาสวีดิชนะคะที่ค่อนข้างสนุกสนานนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มาสอนอะไรแบบว่าเป็นทางการแบบเว่อร์ๆนะคะเพราะว่าวันนี้เพื่อนว่าแอมนั่งคิดอยู่เนี่ยมันมีคําบางคําอ่ะในภาษาสวีดิชนะคะกับภาษาไทยที่มันออกเสียงคล้ายๆกันหรือบางคํานี่ออกเสียงเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะคะแต่ว่าความหมายเนี่ยมันไปคนละเรื่องเลยอะค่ะดังนั้นแอมเลยจะหยิบยก6คำนะคะที่แอมคิดได้ที่เป็นคำที่ทั่วไปอ่ะที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่ามันเป็นคำเขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมคะในภาษาไทยกับภาษาสวีเดนนะคะดังนั้นมาดูคำแรกค่ะที่แอมจะแนะนำนะคะคำแรกนี่ได้ยินบ่อยได้ยินทุกวันแน่ๆนะคะคำว่า a dog นะคะก็คือวันนี้นะคะวันนี้นะคะในภาษาสวีเดนนะคะเราเรียกว่า a dog นะคะแล้วถ้าลองฟังในภาษาไทยมันแบบมันก็คืออีดอกอะค่ะอีดอกมันก็จำที่จำได้ว่าเรียนครั้งแรกแบบว่าคำนะ ไม่คำหรอคำว่าคำนะคำที่สองต่อมาค่ะคำว่าไม่ค่ะในภาษาสวีเดนก็คือไหนมันเหมือนฟังเหมือนคำว่าไหนไหมไหนภาษาไทยอะไหนเช่นแบบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำพ้องเสียงคำหนึ่งนะครับคำต่อมาค่ะเตียงค่ะคำว่าเตียงในภาษาสวีเดนนะคะเราอ่านออกเสียงว่าเซ็งอันนึกถึงคำนี้ที่ไรก็นึกถึงว่าเซ็งเป็ดอ่ะคือประมาณเซ็งเป็ดอ่ะนึกออกป่ะแบบอะไรประมาณนั้นนะคะก็คำพ้องเสียงคำนี้ค่ะคำต่อมาค่ะอันนี้เป็นชื่อเมืองทางใต้เมืองใหญ่เลยทางใต้นะคะชื่อเมืองกูเทนเบิร์กนะคะแต่ว่าภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าเมืองเยตเตอร์บอยแล้วทุกครั้งที่บอกว่า คือเนี่ยมันเยตเตอร์บอยถ้าฟังว่าเยตเตอร์บอยแล้วมันถ้าเอาไปที่ภาษาไทยมันแบบฮะหรือว่าเราเดินไปที่สแควร์ที่ไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมสแควร์ในภาษาสวีเดนคือทอเรียดนะคะมันก็จะแบบทอเรียดมันนะก็รู้อยู่ใช่ไหมแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยบางทีเราฟังก็คือถ้าเราได้ยินครั้งแรกมันจะขำอ่ะมันจะเป็นคำพ้องเสียงที่แบบแปลกๆเนี่ยโอเคคำต่อมาค่ะโต๊ะค่ะภาษาสวีเดนค่ะภาษาสวีเดนออกเสียงว่า bud นะคะดังนั้นเหมือนคำว่า bud อ่ะเหมือนแบบของมันเน่ามัน bud อ่ะนึกออกปะแล้วบางทีเขาบอกว่าคือเขาจะพูดกันบ่อยมากเวลาไปกินช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะไปกินคริสต์มาสเรียกอะไรบุฟเฟ่อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกยูลบูดนะคะทุกครั้งที่แอมนึกถึงแอมจะนึกถึงแบบว่ายูลบูดก็คือแบบคริสต์มาสที่มันเน่าๆอ่ะก็คือแบบคริสต์มาสบูดเงี้ยไม่รู้ใครขำได้แอมขำนะคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะเป็นตัวเลขค่ะหมายเลข9ภาษาสวีเดนออกเสียงว่านี่ยะและนี่อยู่นะคะแต่ปกติแอมออกเสียงนี่ยะมันเหมือนกับว่าคนเป็นนี่เยอะอ่ะเป็นนี่เยอะอ่ะแต่จริงๆเป็นเลข9นะนี่ยะตลกไหมอ่ะแต่ว่าขำเรียนภาษาแล้วคือบางทีเราเอามาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้คิดนะแต่บางทีแบบเพื่อนเขาทักมาเพื่อนมึงกับมึงถามอ้ําคำว่าแบบว่ามีอะไรกันเนี่ยในภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าอะไรอยากเรียนรู้อีนี่ก็บอกว่าอยากเรียนอะไรที่แบบว่าไม่ควรนะคะก็เลยบอกว่าคินูล่ะที่แปลว่า have sex หรือว่ามีอะไรกัน fuck นั่นเองนะคะเพื่อนก็บอกอะไรอ๋อหมายถึงว่าถ้าจะถามหาว่าขี้หนูอยู่ที่ไหนเหรอมันก็เลยเอามาใส่คำว่าขี้หนูล่ะหมายถึงว่าเช่นแบบผักชีต้นหอมอ่ะแล้วขี้หนูล่ะอย่างเงี้ยคือบางทีมันเป็นคำที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ตั้งใจใช่ป่ะแต่มันเป็นคำอะค่ะโอเคยังไงก็วิดีโอชุดนี้ขอเป็นรีแลกซ์ในการนะคะไม่อะไรมากมายก็คืออาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มเรียนแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่การเรียนภาษาไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อทุกต่อไม่จำเป็นต้องน่าเบื่ออยู่ตลอดนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนภาษาของเราให้มีความสนุกสนานนู่นนี่นั่นได้มากขึ้นเอาเป็นว่าวิดีโอชุดนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน่ารักไหมคะวิดีโอชุดต่อไปยังไม่รู้ว่าจะออกมาอีกเมื่อไหร่แต่ยังไงก็ขอติดตามกันนะคะกับ swedishforthai.com กับแอมค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ